สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกับคุณลุงอีกแล้วนะครับวันนี้เราไม่ได้เล่น Scary Obby นะเรามีแมปหนึ่งที่กำลังยอดฮิตมากนะปัจจุบันนั่นก็คือแมป Mr. Beast นี่เราอยู่ในแมปที่ชื่อว่าEscape Mr. Beast Dungeon Tab นะถ้าใครเคยดู Mr. Beast ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จัก Mr. Beast อยู่แล้วแหละก็คือ Mr. Beast เนี่ยเขาก็จะทำด่านให้เรามาเล่นนะเราก็จะต้องไปทำการเล่นผ่านด่านของเขาให้ได้ก็จะมีอุปสรรคแล้วก็กับดักต่างๆมากมายนะครับเหมือนใน YouTube ช่อง Mr. Beast เลยนี่เฮ้ยกดเข้ามาแล้วเป็นห้องสี่เหลี่ยมดำๆนี่ Mr. Beast เยอะๆนี่ไปถ่ายรูปกับคนดังด้วยโคตรเท่ Mr. Beast Dungeon อ่ะมาโอ้กดเพื่อ start challenge เอ้ยยินดีต้อนรับคุณลุงสู่โลกแห่ง challenge แถบของผมอ๋อให้เลือกหมวดเกมนะโหมีเฮ้ยมีทั้ง4หมวดอ่ะ easy hard โคตรฮาร์ดโคตรฮาร์ดอีก2อัน ด่านมีทั้งหมด8ด่านด้วยกันถ้าผ่านแล้วทั้ง8ด่านก็จะได้รางวัลแต่ถ้าพลาดไปด่านใดด่านหนึ่งเราจะต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ด่านแรกโอ้โหโคตรโหดเฮ้ยด่านแรกว่ะเราเหมือนอยู่ในกรงว่ะเฮ้ยเราต้องพังเก้าอี้นี้ก่อนอ๋อเขาก็จะบอกว่าเราควรทำยังไงนะเขาแก็บเดอะสติ๊กต้องหยิบแผ่นไม้ที่อยู่ข้างล่างว่ะขึ้นมาแล้วแล้วทำการเบรกเดอะท็อปเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเราต้องเอาไม้ไปทุบข้างบนให้มันแตกเอ้ยทุบได้แล้วโอ้โหกำแพงมันบีบมาเรื่อยๆนะเฮ้ยกำแพงหนามไปแล้วผ่านแล้วดิเฮ้ยเราได้ 100,000 บาทผ่านด่านแรกเฮ้ยเราจะไปด่านต่อไปไหมนี่ไงมาที่ด่านที่2แล้วเอากดปุ่มสีแดงนู้นก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรนี่ไงให้มากดปุ่มสีแดงนี้ก่อนกดแล้วดิอุ๊ย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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเลเซอร์โอ้โคตรเยอะโอ้ถ้าเราโดนเลเซอร์ก็คือเราจะอ๋อเราจะเสียเลือดไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันไม่ตายในทีเดียวดิโอ้โหเลเซอร์แบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนเหรอเอ้ยกลับมาก่อนโอ้โหอุ้ยยากอ่ะไปแล้วมีช่องอยู่ไปโดดอุ้ยโดนเลเซอร์แล้วแต่มันยังไม่ตายมันน่าจะโดนได้หลายทีดิเฮ้ยเดินผ่านเอ๊ะถึงแล้วเย้อย่าเพิ่งดีใจไปล่ะมันยังไม่จบด่านต่อไปกับดักนี้จะยากกว่าเดิมแน่นอนโอ้โหเฮ้ยดูดิมันอยู่ใน Minecraft เลยอ่ะเฮ้ยไม่ได้ว่ะมันต้องหยิบถุงเงินนี้ก่อนหยิบแล้ววิ่งเหรอเฮ้ยโอ้มีหินไหล มีหินโอ้ยกิ้งวะโอ้โหตรงนี้มีก้อนอุกกาบาตด้วยเราต้องถือถุงเงินเลยอุ้ยคือเราต้องมองทั้งหน้าทั้งหลังอะเอาไว้แล้วผมไม่มองหลังแล้วไปดีกว่าเฮ้ยโอ้ยหินพุ่งมาอุ้ยต้นไม้ล้มอีกอุ้ยมีหนามอุ้ยโอ้โคตรจริงจังเลยไปแล้วอู้ต้นไม้ล้มอีกโอ้โหไปสุดทางเอ้ยทานไปแล้วแบกถุงเงินกลับบ้านเอ้ยมาตอนนี้เราเคลียร์ไปได้3ด่านแล้วด่านต่อไปจะต้องมีความยากกว่าเดิมแน่นอนเฮ้ยโอ้โหเหมือนเราจะเกิดมาในลูกบอลฟองอากาศเหรอเฮ้ยเราต้องกิ้งผ่านลูกบอล นี้เอ้ยกระโดดได้เราต้องทำการกิ้งลูกบอลผ่านนี่นะอุปสรรคนี้ไปมีอะไรตามหลังมาไม่มีโอ้โหไปแล้วดึงไปเด้อุ้ยโหตรงนี้มันไม่มีขอบแล้วครับมันไม่มีขอบโดดไปแล้วโดดไปดิอีซี่ไปแล้วเอ้ยคือถ้าเราตกนี่เราต้องไปเล่นด่านแรกเลยนะไม่มีทางโอ้โหเบรกโอ้โหไปแล้วจังหวะทามมิ่งไปดิเอ้ยใจเย็นเอ้ยกี่นึงเกือบเฮ้ยมันบังคับยากมากเลยอ่ะไปแล้วเบรกขึ้นเนินหูมันต้องขึ้นเนินขึ้นดุยขึ้นเนินโดดไปแล้วโดดดิเอ้ยจะตกทางอุ้ยโอ้โหแบบต้องใจเย็นอ่ะเฮ้ยมันไหลแบบมันไหลตลอดเวลาเบรกไปโอ้โหมันแบบโคตรไม่บาลานซ์เลยแบบโดดใหม่โอ้ยยากอันเนี้ยด่านเนี้ยเอาจริงอ่ะยากอยู่ไปไหนต่อทางนี้อุ้ยโอ้โหเฮ้ยถอยหลังก่อนดิมันจะติดขอบโดดเอ้ยเบรกอุ้ยแม่ง
โอ้ยเอ้ยอ๋อมันไม่ร่วงตกใจไป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 โอ้ดีนะมันโอ้โหดูดิโอ้โหเหลือเยอะเลยบ้าปะเนี่ยโอ้คือถ้าตกไปเริ่มใหม่คือแบบร้องไห้อ่ะจริงเออแปลงหน้าบ้างแปลงหน้าไป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 โอ้โหแบบเฉียดขอบอ่ะมันกะจังหวะยากอ่ะเดินหน้า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 เฮ้ยเบรกเบรกพอเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเฮ้ยเบรกถอยก่อนรอดูแพทเทิร์นนี้ก่อนแผ่นพวกนี้จะไปไงไปโดดขึ้นแบบนี้นึงเฮ้ยแผ่นมันเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาโดดขึ้นอีกแผ่นนึงอุ้ยมันกิ้งแบบกิ้งยากเกินไอ้โดดโอ้ยเกือบเดี๋ยวนะรอก่อนใจเย็นรอให้มันขึ้นมาอีกแผ่นหนึ่งกันโดดไปแล้วพยายามให้อยู่กลางกลางแผ่นไปโดดมันยากจังวะเอ้ยผ่านแล้วเย้โอ้โหมันมี8ด่านนี่ด่านที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยหูยด่านที่5แล้ววะหุยหูเราเหมือนจะต้องดำน้ำว่ะแต่อันนี้ความยากโหเราต้องลงไปยังไงวะลงไปในนี้ก่อนเนาะปลดล็อกโอ้โหเฮ้ยเอาใหม่ดิเมื่อกี้มันเลขอะไรมองไม่ทันเลยมันเลขอะไรอ่ะ2 7 9 1 2 7 9 1ไปได้แล้ว No swim back to here and pull unlock level รู้หรออ๋อต้องไปกดอันนี้ก่อนปะต้องขึ้นมาสับอันนี้ก่อนแล้วมันก็จะเปิดประตูต่อไปใช่อันนี้1 8 6 5 1 8 6 5ไปได้แล้วขึ้นไปสับทวิตก่อนปะเอ้ยติดใช่ปะมันต้องสับทุกครั้งปะนี่ไงไปอีกอันนึงมาอันนี้อันที่3แล้วนะ9 8 6 5 7 9 8 6 5 7ไปโอ้ยมันจะรหัสมันยาวขึ้นเรื่อยๆดิเฮ้ยขึ้นดิวะโอ้มันต้องว่ายออกมารูนี้ก่อนใช่ปะเนี่ยเอ้าขึ้นไม่ได้อ่ะเอ้ยขึ้นได้แล้วโอ้เวลาขึ้นมันยากอ่ะไปคำสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมา8 4 1 7 9 8 4 1 7 9โอเคโหต้องกลับไปอันไอ้นี้ก่อนนะสับคันโยกมาเย้ you got the last ไปต้องว่ายน้ำไปสู่ทางออกอีกทางนึงแล้วก็โผล่ขึ้นมาเย้นี่ตับกันโยกเย้ ได้แล้วผ่านแล้วด่าน5โอ้โหตึงจัดโอ้โหด่านต่อไปเขาบอกว่าง่ายไม่มีด่านไหนนะโอ้โหสควีดเกมหรอไอ้ด่านนี้ง่ายๆให้เลือกระหว่างมิสเตอร์บีสต์กับเฮอร์ชี่ฟิสเซเบิลเราก็ต้องเลือกฟิสเซเบิลดีวะฟิสเซเบิลเอ้ยเราต้องโหมดผ่านอันนี้ได้นะคือใครโดดเฮอร์ชี่คือตายเอ้ยด่านนี้ง่ายด่านนี้ช็อกโกแลตที่ดีที่สุดฟิสเตเบิลของมิสเตอร์บีสิครับไปแล้วจ้าอีซี่จัด you will like or dislike this game ชอบดีวะ like game มา good choice บวก 100,000 เอาแล้วเราผ่านด่านที่6แบบอีซี่ฟิสเตเบิลไปด่านที่7เฮ้ยด่านที่7โอ้โหด่านนี้มีเราต้องเฮ้ยเราอยู่บนเครนที่ยกจากพื้นสูงนะแล้วก็เราต้องเดินไปตามทางระยะทางน่าจะประมาณสัก100เมตรได้นะแล้วก็มีสิ่งกีดขวางต่างๆโอ้โหมีทั้งขวานโยกไปโยกมามีทั้งเลื่อยโอ้โหดูดิขวานไปแล้วครับเฮ้ยตรงนี้มันมีไอ้โอ้ยโหเฉียดนิดเดียวเองเฉียดนิดเดียวเองไปแล้วเฮ้ยผมหยุดเงี้ยมันต้องเดินแบบระยะข้างอะดิไปโอ้โหตรงนี้มียิงปืนระยะลูกปืนนี่หลบตรงนี้ได้นะหลบได้แล้วก็หันมาด้านนี้ปึ๊บ
แล้วก็ดูเดินโอเคเดินเอ้ยกับโดนอันสุดท้ายแล้วไปวิ่งหูตรงนี้ลงมีหมัดต่อยแต่หมัดมันจะต่อยลงไปพื้นสีดำๆนะแล้วก็ทำการคาดคะเนได้ว่ามันจะต่อยลงมาตรงไหนโอ้ตรงนี้มีใบเลื่อยลงมาตัดหัวไปแล้วตรงนี้ลงมีหมัดต่อยอีกทีนึงขอเดินให้มันชิดกว่านี้ก่อนนะได้เวลาออกเดินทางเอ้ยมีใบเลื่อยสุดท้ายอยู่ปุ๊บไปแล้วเราผ่านแล้วกดปุ่มเย้ไม่คิดเลยว่าคุณจะทำได้อ้าวดัดกับดักต่อไปสุดท้ายแล้วนะโอ้โหเฮ้ยเราเหมือนอยู่ในห้องมืดอะเวลคัมทูแท็บอันที่8คัทยัวคุกกี้อะไรวะเฮ้ยเกตเซอร์เคิลคุกกี้คืออะไรอะโอ้เราต้องไอ้นี่ทำการเล่นเกมไอ้นี่ไงตัดน้ำตาลในสควิดเกมไงโอ้เราต้องค่อยๆคลิกนะด่านแรกเป็นน้ำตาลรูปวงกลมมาดิเราจะต้องห้ามทำน้ำตาลแตกนะคือคลิกพลาดไม่ได้เลยอ่ะว้ามาหูยไม่อยากจะคิดถึงด่านต่อไปเลยอันนี้ง่ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องใช้เวลาอยู่เลยเนี่ยด่านนี้คือต้องใช้ความนิ่งเรียบร้อยเฮ้ยเราแกะน้ำตาลผ่านแล้วยังไงต่อเราต้องเอาน้ำตาลไปสแกนปะสแกนคุกกี้อ๋อเฮ้ยไปเฮ้ยสแกนผ่านแล้วหูยมาในด่านย่อยอันที่2อุ้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมโอ้โหเอาแล้ววงกลมว่ายากแล้วสามเหลี่ยมนี่ยากกว่าอีกนะมาคลิกผ่านแล้วด่านย่อยอันที่3เป็นรูปอะไรโอ้เป็นรูปดาวโอ้ยากโอ้ยากอยู่ๆเลยเอาแล้วไปครับโอ้โหสามเหลี่ยมว่ายากแล้วนะฮึบอันสุดท้ายแล้วเอ้ยผ่านแล้วสแกนอันสุดท้ายแล้วโอ้โหเป็นรูปล่มใครได้รูปล่มนี่คือแบบสวยจัดในสควิดเกมอ่ะคลิกโอ้โหโอ้ยคลิกไม่ได้คลิกได้แล้วอันสุดท้ายแล้วอุ้ยผ่านได้แล้วเอาไปสแกนเฮ้ยเราผ่านรูปล่มแล้วมันมีกี่อันมีแค่4อันเปล่าอุ้ยยี่มีประตูทางออกเอ้ยเรียบร้อยเราผ่านทั้งหมด8ด่านแล้วยินดีด้วยเย้รับรางวัลกลับบ้านไปเลยเย้นี่800,000เหรียญสหรัฐโอ้โหตีเป็นเงินไทยประมาณ2,500,000บาทเอาแล้วสุดยอดได้เช็คมิสเตอร์บีทมาแล้วเย้เราผ่านมิสเตอร์บีทหมดอีซี่ได้แล้วทั้ง8ด่านใครที่เคยเล่นกันก็มาคอมเมนต์กันได้นะว่าผ่านถึงด้านไหนกันบ้างไงก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย